นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานแถลงข่าวเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความปรองดองหรือปยป.โดยมีนายกฤตคงเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พันเอกถาวิรัตน์ยังน้อยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังณห้องประชุม1ชั้น5ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลย์หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความปรองดองหรือปยป.จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในส่วนภูมิภาคในช่วงระยะเวลา 1-20 มีนาคม 2560 โดยกำหนดกลุ่มในการเชิญเข้ารับฟังความคิดเห็นเป็น4กลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มการเมืองท้องถิ่นประกอบด้วยกลุ่มสับสนทางการเมืองกลุ่มทุนทางการเมืองกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นและกลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมืองดำเนินการในช่วงวันที่2-3มีนาคม2560กลุ่มที่2เป็นกลุ่มนักศึกษาสื่อมวลชนกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนและกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองดำเนินการในช่วง7-8มีนาคม2560กลุ่มที่3ประกอบด้วยข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจหอการค้าจังหวัดและกลุ่มองค์กรที่ทำงานกับส่วนราชการกำหนดดำเนินการ 9-10 มีนาคมและกลุ่มที่4ประกอบด้วยกลุ่มผู้นำชุมชนผู้นำทางจิตวิญญาณชาวบ้านทั่วไปกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐและกลุ่มอาชีพต่างๆจะดำเนินการในช่วงวันที่14-15มีนาคมโดยจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติโดยมีประเด็น10ด้านประกอบด้วยด้านการเมืองด้านความเหลื่อมล้ำด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสาธารณสุขด้านการสื่อสารมวลชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการต่างประเทศด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันด้านการปฏิรูปด้านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมนอกจาก10ประเด็นดังกล่าวแล้วท่านยังมีความคิดเห็นหรือมุมมองที่สำคัญว่ามีปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างไรเพื่อให้กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองบรรลุผลทางนี้ผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดจะสรุปนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป